ับสนุนโดยใช้ดื่มล้างผักล้างสารฟอร์มาลีนด้วยเครื่องกรองน้ำและทำน้ำด่างในเครื่องเดียว Water Ionizer น้ำหวานดอกมะพร้าวตราแมเนเจอร์มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำทางเลือกใหม่สำหรับคนชอบทานหวานหรือผู้ป่วยโรคเบาหวานลดความเป็นกรดที่ไหนก็ได้พกพาไปไหนก็สะดวกด้วยกระติกทำน้ำด่างอัลคาไลน์วอเตอร์แมเนเจอร์แลบคลินิกเทคนิคการแพทย์ผู้ให้บริการตรวจเลือดเพื่อหาภูมิแพ้ในอาหารตรวจอนุมูลอิสระสารต้านอนุมูลอิสระและโลหะหนักต่างๆในร่างกายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์0960653684-5แมเนเจอร์แลบเขามีโปรดีๆมาฝากสำหรับลูกค้าใหม่พาครอบครัวมาตรวจ5คนขึ้นไปจะได้รับส่วนลดทันที 10% หรือลูกค้าใหม่ทุกท่านจะได้รับชุดของขวัญเป็นกิฟต์เซตเอนไซม์น้ำและน้ำมันมะพร้าวเพื่อนำไปดูแลสุขภาพสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Manager Lab 0960653684-5บ้านเราในวิธีการที่ดีเนี่ยก็ยังอยากจะแนะนำให้ตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างน้อยแทนที่จะรอจนกระทั่งก้อนใหญ่แตกเป็นแผลเนี่ยมาหาเราตอน 2-3 เซนตอนที่คลำได้เนี่ยก็ยังมีโอกาสหายที่ดีขึ้นนะฮะก็แนะนำว่าคุณจะตรวจเต้านมด้วยตนเองนะฮะเพื่อที่จะตรวจคัดกรองเบื้องต้นวิธีการตรวจก็คือช่วงที่เหมาะนะฮะของแต่ละเดือนก็คือประมาณ 7-10 วันหลังจากหมดประจำเดือนไปแล้วเป็นช่วงที่เต้านมนิ่มพอสมควรแล้วก็ตรวจให้ทั่วทั้งสองข้างผมไม่รู้ว่าเขามีคำถามหรือว่าอาจารย์ท่านใดเตรียมรูปมาหรือเปล่านะฮะก็จะตรวจทั้งท่ายืนแล้วก็นอนนะฮะหรือว่าตรวจระหว่างอาบน้ำเนี่ยเป็นช่วงที่จะตรวจได้ค่อนข้างง่ายนะฮะถ้าเจอสิ่งผิดปกติก็ไปพบแพทย์เพื่อที่จะตรวจอีกทีนึงว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะฮะเบื้องต้นของเท่านี้ก่อนแล้วมั้งครับนะขอบพระคุณนะคะทีนี้พอหลังจากที่เราตรวจพบแล้วว่าเราเป็นมะเร็งเต้านมอะค่ะอาจารย์เดี๋ยวจะรบกวนอาจารย์ดงนภานะคะช่วยให้ข้อมูลว่าเราจะมีวิธีหรือว่าแนวทางรักษาที่หลักๆเนี่ยยังไงบ้างค่ะค่ะก็ต้องเมื่อเรามาถึงโชคชะตาที่ว่าเราเจอและว่าเป็นมะเร็งเต้านมเขามาอยู่กับเราแล้วอันดับแรกคือสิ่งที่อยากให้ทุกท่านหรือว่าถ้าเราเป็นญาติเนี่ยอยากจะให้บอกคนไข้ว่าช่วยตั้งสติก่อนและสิ่งที่การรักษาในแผนปัจจุบันเนี่ยที่ขึ้นรูปนี้ไว้ก็คือว่าการทำงานของคุณหมอ3ฝ่ายเนี่ยแยกจากกันไม่ได้เลยแล้วอยากจะแนะนำคนไข้อยากจะบอกคนไข้ทุกคนว่าเราจะในทางการแพทย์เนี่ยเราเลือกวิธีการรักษาที่ดีที่สุดให้คุณเสมอแล้วเราก็ทำงานกันเป็นทีมไม่ว่าคุณหมอสัญญกรรมโดยเฉพาะสัญญกรรมที่ดูแลเรื่องเต้านมนะคะแล้วก็คุณหมอทางชาติสายแสงคือฝ่ายตัวแทนของอาจารย์จิ๋มใจคนสวยของเราแล้วก็ทางด้านเคมีบำบัดเราต้องทำงานประสานงานกันตลอดนะคะแล้วก็การรักษามะเร็งถามว่าคุณหมอคะเราเลือกได้ไหมว่าเราไม่เอาอย่างใดอย่างหนึ่งจริงๆต้องบอกว่าหมอเนี่ยไม่ใช่โรคอยากแถมนะคะหมอคนไหนไม่อยากแถมอะไรให้คนไข้แต่ว่าเราอยากให้การรักษาที่เหมาะที่สุดที่ดีที่สุดเพื่อหวังว่าข้อ1ถ้าคุณเป็นโรคมะเร็งขั้นต้นถ้ายิ่งต้นที่สุดเป็นระยะที่1เราหวังให้คุณหายถ้าระยะที่2ที่3เราเจตนาให้คุณปลอดโรคให้นานที่สุดนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณอยู่ในขั้นที่3เนี่ยเราอยากให้คุณกลับเป็นกลุ่ม 50% ที่คุณจะอยู่รอดกับเราเกิน5ปี10ปีเพราะฉะนั้นเจตนาของหมอก็คือถามว่าถ้ายิ่งคุณมาเจอตอนที่ก้อนเป็นเยอะอย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้าเราเจอก้อนเล็กๆเนี่ยเรารักษาหายเรารักษาได้ดีก่อนที่จะแตกข้อ2ก่อนที่จะลามไปต่อมน้ำเหลืองรักแร้บวมหรือว่าคำต่อมน้ำเหลืองได้ที่อื่นเนี่ยเราก็อยากให้คุณกลับมาเป็นระยะมีความเสี่ยงที่จะกลับเป็นซ้ำเนี่ยให้คล้ายคนระยะต้นมากที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าคุณมาเจอเบื้องต้นแรกๆเนี่ยการรักษาของเราอาจจะอยู่แค่เฉพาะที่
ถ้าต้นมากๆเนี่ยการผ่าตัดและยิ่งถ้าโชคดีผ่าตัดแบบเก็บหน้าอกได้คุณยังสวยงามอยู่เราก็เพิ่มการฉายแสงแต่ถ้าเกิดว่าเราดันว่ามาเจอตอนที่มีโอกาสที่จะไม่หายมีโอกาสที่จะกลับเป็นซ้ำสูงบทบาทของหมอต้องมาเข้าเป็นส่วนร่วมแล้วก็คือว่าหมอจะเข้ามาในแง่ของเติมยาเคมีบำบัดเติมยาฮอร์โมนหรือว่าเติมยาเฉพาะกลุ่มยาพุ่งเป้ารักษามะเร็งเพื่อให้คุณกลับมาสู่คุณภาพชีวิตดีอยู่กับเรานานๆเป็นคนที่มีคุณค่าของสังคมต่อไปเพราะฉะนั้นบทบาทภาพรวมของการรักษามะเร็งคือข้อ1เมื่อเจอก้อนเราจะคิดถึงการรักษาเฉพาะจุดการรักษาเฉพาะที่ก็คือการฉายแสงแล้วก็การผ่าตัดนะคะแล้วก็การรักษาเสริมเพื่อป้องกันการแพร่กระจายหรือว่าถ้าหากมีเซลล์มะเร็งเล็กๆที่หลุดล่องลอยไปโดยที่ตาเปล่ายังมองไม่เห็นหรือมันกระจายไปในจุดเล็กๆเราก็ใช้เรื่องของยานะคะไม่ว่าจะยาเคมีบำบัดยาต้านฮอร์โมนยารักษาแบบพุ่งเป้าเสริมเข้าไปเพื่อให้คุณอยู่กับเรานานที่สุดค่ะหลังจากที่เราคนไข้มาหาเราตรวจเจอก้อนผิดปกติเนี่ยนะฮะเราก็จะมีการตรวจเพิ่มเติมจากหลังจากตรวจร่างกายนะฮะก็คือไปทำแมมโมแกรมแล้วถ้าสาวพบรอยโรคที่เราสงสัยปั๊บเนี่ยเรามักจะแนะนำให้เอาเนื้อไปตรวจนะซึ่งวิธีการเอาเนื้อจริงๆมีอยู่2วิธีนะฮะ1คือเจาะโดยใช้เข็มนะจะเข็มเล็กเข็มใหญ่ก็ได้ที่2เนี่ยคือผ่าเอาทั้งก้อนเนี่ยออกไปตรวจในปัจจุบันเนี่ยเราแนะนำว่าควรจะใช้วิธีการเจาะก่อนดีกว่าการผ่าเพราะว่าอย่างนี้ต้องเข้าใจว่าขั้นตอนเนี้ยนะฮะเราเจอสิ่งผิดปกติแต่เรายังไม่รู้ว่าเป็นอะไรเป็นขั้นตอนของการวินิจฉัยโรคถ้าเผื่อว่าเราไปผ่าเอาก้อนนี้ออกไปตรวจถ้าเผื่อว่าออกมาเป็นมะเร็งอ่ะต้องถูกผ่าอีกรอบนึงเราก็เลยมักจะแนะนำบอกว่าเจาะดีกว่าถ้าเผื่อว่าเจาะได้นะฮะเจาะแล้วเนี่ยเราก็จะเอาเนื้อนั้นไปตรวจแล้วประมาณอาทิตย์ถึง2อาทิตย์ผลก็จะออกมาเราก็จะได้วางแผนการรักษาให้เพียงครั้งเดียวนะฮะพยายามจะผ่าตัดให้ครั้งเดียวไม่ต้องถูกผ่าหลายๆครั้งนะนี่ก็มาเข้าถึงคำถามที่ถามว่าการผ่าตัดรักษามะเร็งเต้านมเนี่ยมีแบบไหนวิธีไหนบ้างฮะผมอยากจะเรียนงี้เลยว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยนะฮะวิธีการที่จะรักษาให้หายขาดณปัจจุบันเนี่ยนะฮะอันดับหนึ่งเลยเนี่ยก็คือการผ่าตัดก่อนนะต้องเริ่มด้วยการผ่าตัดโดยเฉพาะถ้าก้อนเล็กๆเนี่ยมีโอกาสจะหายขาดได้ค่อนข้างสูงนะฮะการผ่าตัดในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเราจะแยกพูดกันหลักๆเป็น2 ส่วนนะฮะส่วนของตัวก้อนกับเรื่องของต่อมน้ำเหลืองนะตัวก้อนเองเนี่ยนะฮะก็มีอยู่2วิธีนะฮะวิธีเก่าแก่เลยที่เราใช้ได้อยู่เนี่ยก็คือตัดเต้านมออกทั้งเต้าเลยนะฮะแล้วก็เอาต่อมน้ำเหลืองไปตรวจด้วยนะฮะซึ่งหลายๆท่านก็อาจจะเคยเห็นรูปหรือว่าเคยบางท่านอาจจะเป็นคนไข้อยู่นะฮะต้องตัดเต้านมทั้งหมดอันนี้วิธีที่2เนี่ยคือเอาเฉพาะก้อนออกนะฮะแล้วก็เอาต่อมน้ำเหลืองไปตรวจแล้วก็ต้องตามด้วยการฉายแสงวิธีที่2เนี่ยเราเรียกว่าการรักษาแบบเก็บเต้านมไว้นะฮะซึ่งวิธีที่2เนี่ยนะฮะหลักการก็คือหลักๆเลยนะฮะก็คือว่าเราจะคำนึงถึงโอกาสหายขาดของคนไข้เป็นหลักก่อนนะฮะถ้าเผื่อว่าเราเก็บเต้านมไว้แล้วทำให้โอกาสหายขาดน้อยกว่าการตัดเต้านมทั้งหมดเนี่ยเราจะไม่แนะนำคนไข้อันนี้เป็นหลักข้อที่1 นะฮะข้อที่2ก็คือว่าถ้าเก็บเต้านมแล้วเนี่ยต้องสวยนะฮะเก็บถ้าเผื่อว่าเก็บไว้แล้วเนี่ยต้องตัดเนื้อนมออกเยอะๆมีรอยบุ๋มนะฮะหรือว่าเนื้อรูปลักษณ์ของเต้านมบิดเบี้ยวไปเนี่ยเราก็มักจะแนะนำว่าไม่ควรเก็บเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่ามันมีข้อจำกัดอยู่หลายอันในการที่จะเก็บเต้านมนะฮะอันแรกเลยก็คือว่าถ้าเผื่อว่ามีก้อนมะเร็งหลายๆตำแหน่งในเต้านมจะทำให้เราเก็บค่อนข้างลำบากนะฮะอันที่สองก็คือว่าถ้าก้อนมะเร็งก้อนใหญ่โดยเฉพาะบ้านเราเนี่ยนะฮะเนื้อนมจะน้อยกว่าของทางต่างประเทศเขาก็จะเห็นว่าเทียบกันแล้วเนี่ยนะฮะถ้าเผื่อว่าต้องเอาเนื้อนมออกเยอะๆจริงๆเนี่ยบางทีก็ทำให้เกิดบิดเบี้ยวไปเราก็ไม่อยากจะแนะนำให้เก็บแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะเราก็มีอีกวิธีนึงนะฮะก็คือว่าในคนไข้บางคนถ้าอยากจะเก็บจริงๆนะฮะเราจะมีเพิ่มอีก2วิธีก็คือว่าอันที่1ถ้าเผื่อว่ามีข้อบ่งชี้ที่จะต้องให้ยาเคมีอยู่แล้วก่อนผ่าตัดเนี่ยเราจะแนะนำให้มาให้ยาเคมีซึ่งอาจารย์อาจจะมีการพูดถึงรายละเอียดให้ยาเคมีให้ก้อนมันยุบลงเพื่อที่จะเก็บเต้านมได้หรืออันที่2ก็คือว่าตัดออกหมดเหมือนกันแต่ว่าเสริมสร้างเต้านมให้ใหม่เลยก็ยังเป็นทางเลือกให้นะฮะเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งกลัวว่าจะต้องสูญเสียเต้านมทั้งหมดนะในปัจจุบันเนี่ยมีวิธีการหลากหลายที่จะทำให้เราเนี่ยมีเต้านมอยู่ได้นะฮะก็หลักๆ
ก็จะมีอยู่ประมาณเนี้ยนะฮะส่วนรายละเอียดถ้าเผื่อว่าท่านใดสงสัยอยากจะทราบเพิ่มมากขึ้นก็เดี๋ยวเราค่อยว่ากันการฉายรังสีเนี่ยจริงๆแล้วมันมีบทบาทในการช่วยผู้ป่วยยังไงบ้างคะอาจารย์แล้วก็สวัสดีทุกคนนะคะก่อนอื่นที่จะถามว่าฉายรังสีเป็นยังไงทุกท่านในที่นี้มีใครเคยฉายรังสีจบไปแล้วมั้ยคะอ๋อแล้วมีใครจบไปแล้วนอกนี้จบแล้วระหว่างฉายมีมั้ยคะมีท่านไหนระหว่างฉายก็มีเนาะโอเคไม่ต้องฉายแสงมีมั้ยคะไม่ต้องฉายแสงก็มีนะคะทำไมแต่ละคนเอาระหว่างฉายระหว่างฉายกับกลุ่มที่โดนฉายเนี่ยคือกลุ่มเดียวกันเนาะแต่ว่าบางคนไม่ต้องฉายอันนี้เขาโชคดีไปอีกกว่าเราปิดหน่อยนึงถ้าไม่ต้องฉายแสงก็แปลว่าโอกาสคือเขาเป็นน้อยหน่อยนึงนะคะเป็นน้อยกว่าเราเพราะฉะนั้นตรงคนที่ไม่เคยฉายแสงน่ะถือว่าโชคดีในส่วนนึงแต่ในคนที่ฉายแสงแต่ไม่ได้แปลว่าเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วว่ามีการผ่าตัดแบบสงวนเต้าบางทีอาจจะเป็นระยะนิดเดียวค่ะไม่ต้องตกใจว่าทำไมเราต้องฉายแสงแต่เราสงวนเต้าพอเราสงวนเต้าเราก็ต้องฉายแสงมันเป็นข้อตกลงถ้าเราตัดนมทิ้งจริงๆอาจจะเป็นระยะเดียวกันนั่นแหละแต่อาจจะไม่ต้องฉายแสงก็ได้ถ้าตัดนมทิ้งแต่บางทีผู้หญิงเนาะความสวยเป็นเรื่องสำคัญนะคะว่าอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็อยากเก็บเต้านมไว้ถ้าเลือกเก็บเต้านมก็ต้องฉายแสงหนีกันไม่พ้นนะคะเพราะฉะนั้นในบางคนอาจจะฉายแสงด้วยเหตุผลที่ว่าเราสงวนเต้าหรือบางคนอาจจะถูกฉายแสงด้วยเรื่องที่ว่าต่อมน้ำเหลืองกระจายไป1เม็ด2เม็ด3เม็ด4เม็ดอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนอาจจะถูกฉายแสงด้วยเรื่องที่ว่าต่อมน้ำเหลืองไม่ไปหรอกแต่ก้อนโตเขามีข้อบ่งชี้ของเขานะคะบางคนไม่ต้องน้อยใจว่าทำไมฉันไม่ได้ฉายนะคะบางคนก็ไม่ต้องไปดีใจว่าอุ๊ยฉันได้ฉายทำไมเธอไม่ได้ฉายไม่ต้องไปคุยกันคน1คนไม่เหมือนกันนะคะหน้าเรายังไม่เหมือนกันเลยใช่มั้ยคะมันฝาแฝดก็ยังมีความต่างคนไข้ก็เช่นเดียวกันหมอเขาดูแล้วว่าคนนี้ต้องฉายคนนี้ต้องได้ยาเคมีสูตรนี้คนนี้ต้องกินยาต้านฮอร์โมนคนนี้ฉายกี่ครั้งคนนี้ฉายเพิ่มอีกนิดนึงไม่ต้องน้อยใจว่าหมอไม่รักเราว่าโอ้ทำไมฉันไม่ได้อยากจะได้อย่างเขาไม่ต้องนะคะอันนี้ตกลงกันก่อนทีนี้เรามาดูกันว่าฉายแสงแล้วมันช่วยอะไรเรานะคะกรณีที่สงวนเต้านมฉายแสงก็คือช่วยให้โอกาสของการตัดสงวนนมเนี่ยมันเท่ากับการตัดนมทิ้งเขามีงานวิจัยออกมาเทียบเท่ากันแล้วไม่งั้นอาจารย์วิชัยไม่กล้าทำหรอกนะคะอาจารย์ก็จะตัดเหี้ยนหมดเลยนะแกก็จะตัดออกหมดนะคะแต่งานวิจัยมันออกมาบอกว่าอุ๊ยคนนี้เก็บเยอะนะอาจารย์บอกของผมเก็บเยอะก็เพราะว่ามีอาจารย์อิ่มใจไงอาจารย์ถึงกล้าเก็บถูกป่ะไม่งั้นอาจารย์ก็จะไม่กล้าเก็บอาจารย์เพราะมีเราต้องคู่กันนะคะเราก็จะนั่งคู่กันอย่างนี้ก็มันเลยทำให้ผลเท่ากันนะคะข้อที่2เราช่วยอะไรบ้างอันที่1ลดกัดการกลับเป็นซ้ำถ้าตัดนมไปแล้วบางทีคนไข้แบบนี้ก็มีค่ะกลัวฉายแสงตัดนมทิ้งแต่ไม่เอาฉายแสงได้ไหมหมออ่ะมีต่อรองหมออีกก็บอกแล้วว่าหมอเนี่ยเขารักษาตามโรคนะคะจะมาบอกหมอว่าถ้าตัดนมทิ้งห้ามฉายแสงก็ไม่ได้อีกบางครั้งมันมีข้อบ่งชี้ค่ะเช่นต่อมน้ำเหลืองกระจายไป4เม็ดขึ้นไปอันนี้เป็นต้องเลยคุณจะมานั่งบอกไม่ก็ไม่ได้หมอก็ต้องเถียงกันอยู่นั่นแหละนะคะเพราะว่าช่วยลดการกลับเป็นซ้ำอุตส่าห์ตัดนมทิ้งแล้วกลับมาคืนที่ผนังทรวงอกอีกเป็นแผลเป็นอะไรอีกทำไปทำไมก็ทำซะให้ครบถ้าหมอเขายืนยันว่าคุณต้องก็ทำเถอะไม่มีหมอไหนอยากเหนื่อยหรอกใช่ไหมค่ะเมื่อกี้คุณหมอได้พูดถึงเรื่องประโยชน์ไปแล้วทีนี้อยากทราบว่าแล้วการฉายแสงเนี่ยมีข้อเสียยังไงบ้างไหมคะโอเคค่ะงั้นเราก็จะมาถึงคนที่ระหว่างฉายบ้างอีกทีสิคะใครระหว่างฉายบ้างระหว่างฉายเราก็จะถูกสอนไหมฉายที่ไหนในที่ต่างๆเราจะถูกสอนว่าห้ามอาบน้ำสีห้ามลบใช่ไหมคะห้ามอาบน้ำสีห้ามลบเอาจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ห้ามอาบน้ำหรอกแต่สีห้ามลบเขาห้ามอาบน้ำเพราะเขากลัวสีลบจริงๆมันเป็นอย่างนั้นค่ะเราจะแอบบอกความลับให้เพราะว่าสีตอนที่ขีดสีใครจำได้ไหมมันยุ่งยากไหมขีดสีเนี่ยยุ่งยากนะไม่ใช่จะมาสมมตินี่เป็นคนไข้นะขีดอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้เขาก็ต้องไปเอ็กซเรย์ดูว่าอยู่ตรงนั้นตรงนี้ฉันจะฉายตรงนี้ฉันจะคุมตรงนั้นถูกไหมคะไม่ใช่ว่าอุ๊ยหมอฉายแสงทำงานง่ายขีดรอบนี้ไม่ใช่นะคะไม่ใช่เขาก็มีของเขาว่าอ๋อฉันจะคุมต่อมน้ำเหลืองระดับนี้ตรงนั้นตรงนี้แผลอยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนการจำลองเนี่ยเสียเวลาเป็นไงคะเกือบครึ่งชั่วโมงถูกไหมนะทีนี้งานก็เยอะไงก็กลัวสีลบไงก็เลยบอกให้ห้ามอาบน้ำ25วันคุณคะบวกเสาร์อาทิตย์อีกโอ้สามีลูกหลานไม่อยากอยู่ใกล้ละนะเวลาฉายแสงเนี่ยไซด์เอฟเฟคคือเรื่องเด่นที่สุดคือผิวหนังค่ะผิวหนังเลยถ้ามันเกิดการเสียดสี
มันจะเป็นแผลค่ะช่วงแรกมันก็สบายดีเงี้ยค่ะวันแรกก็ดีไม่มีอะไรเลยสบายสบายอาทิตย์ที่1ก็สบายอาทิตย์ที่2ก็สบายอาทิตย์ที่3เริ่มดำอุ๊ยคนก็จะมาถามละมันจะคล้ำขึ้นนะคะผิวหนังบริเวณฉายแสงมันจะแดงแดงแล้วก็คล้ำขึ้นนะคะแล้วบางคนถ้าดูแลไม่ดีปล่อยให้มันมีเหงื่อออกตลอดเวลาโดยเฉพาะตรงรักแร้โดยเฉพาะตรงรักแร้แล้วถ้าคนมีเนื้อหน่อยเอาเป็นว่านะถ้าแบบตัวเยอะอ้วนนิดนึงมีเนื้อตรงรักแร้เนี่ยมันจะเกิดการเสียสีนึกออกไหมและเหงื่อรักแร้เรามีมันก็จะแฉกมันก็จะเกิดเป็นแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกฟิตเนสใจกลางถนนรัชดาต้องรัชดาฟิตเนส24ชั่วโมง